ดีซีมูวี่ขอเสนอกังฟูแพนด้าจอมยุทธพลิกล็อกช็อกยุทธภพภาค3ถ้าพร้อมแล้ว เริ่มได้เรื่องราวเริ่มต้นที่ปรภพดินแดนหลังความตายในขณะที่ปรมาจารย์ฮูเกวเต่าหน้าสล็อตได้ทำการนั่งสมาธิอยู่ก็ได้มีดาบหยกพุ่งมาหาเขาและคนที่มาโจมตีฮูเกวก็คือใครอ้าวเฮ้ยแล้วใครวะมันชื่อใครเว้ยไม่ใช่ใครฮูเกวก็ได้ทักทายเพื่อนเก่าครับและได้บอกว่าการปาล้องของเรามันจบไปเมื่อ500ปีก่อนแล้วใช่ปะแต่ใครมันบอกว่ารอบนี้กูจะมาแก้แค้นมึงนะจ้าเธอจ้าไข่และฮูเกวก็ได้ต่อสู้กันซัดกำยับพังหมดเลยไอ้ไข่มันเก่งขึ้นครับเพราะว่ามันสามารถสูบพลังยุทธจากมหาวรยุทธคนอื่นได้เว้ยและมันจะมาสูบฮูเกวด้วยและฮูเกวก็เสียท่ายกับไข่โดยพลังของฮูเกวนั้นจะทำให้ไข่สามารถกลับมายังโลกได้ฮูเกวก็ได้บอกว่าคนที่จะลอยมึงอ่ะกูเลือกไว้แล้วและไข่ก็ได้เดินทางมายังโลกครับพี่น้องที่โลกนักรบมังกรนามว่าโปหน้าหมีและ5ผู้พิทักษ์ก็ได้เปิดตัวอย่างอลังการเพื่อที่จะมาสั่งก๋วยเตี๋ยวแดกทุยเปิดตัวสะเท่เลยมึงอ่ะโปและ5ผู้พิทักษ์ได้กลับมายังวังยกและได้เจอกับอาจารย์ชิฟูอาจารย์หน้าขนของเรานี่แหละชิฟูได้บอกว่าตอนนี้วิชาที่ข้าสอนให้เจ้ามันหมดไปแล้วเพราะว่าหลังจากนี้การฝึกวิชาต่างๆจะให้โปเป็นคนสอนแทนว้ายความชิบหายมาเยือนแล้วโปก็ได้เริ่มสอน5ผู้พิทักษ์ไว้เป็นไงล่ะเละตุ่มเป๊ะเละเทะเปื้อนเปื้อนสะบักสะบอมกันทุกคนเลยโปมันรู้สึกผิดมากมันมาระบายความในใจที่หน้ารูปปั้นของฮูเกวคนที่เลือกขอมาเป็นนักรบมังกรไงล่ะชิฟูก็ได้มาซ้ำเติมอีกดอกอ้าเฮ้อชิฟูได้แสดงพลังยุทธ์ที่สุดเจ๋งให้โปดูโอ้โหทำได้ไงอาจารย์ชิฟูได้บอกว่าโปจะมียุทธ์นี้ก็ต่อเมื่อโปนั้นสามารถสอนได้สำเร็จโปก็เลยมีกำลังใจเลยเว้ยตัดมาที่ไข่ตอนนี้มันได้เดินทางมายังโลกแล้วไข่ได้สั่งให้จอมยุทธ์ทั้งหลายที่มันสูบพลังมานั้นตามหานักรบมาก่อนเพื่อที่มันต้องการจะสูบพลังอีกไงล่ะและพวกหุ่นหยกตัวสีเขียวก็ได้ออกปฏิบัติการโอ้มันเครียดในการสอนมากก็เลยมาระบายให้อาปิงอาเตียของเขาฟังแต่จู่ๆก็ได้มีคนมาบอกว่าสถิติของโปในการแดกติ่มซำนั้นถูกทำลายลงไปแล้วคนที่ทำลายก็คือมีแพนด้าหน้าคนอีกตัวไว้โปได้ถามว่าเจ้าเป็นใครอ่ะเขาก็ได้ตอบว่าข้าคือหลีซานไงล่ะอีดักเขาคนนี้มาตามหาลูกชายที่พันหลงกันมานานหลายสิบปีอ้าวเฮ้ยนี่มันพ่อของโปนี่ว่าทั้งคู่ก็ได้กอดกันเลยเว้ยโปเจอพ่อแล้วหน้าหมีเหมือนกันเลยพ่อของโปได้บอกว่าเขาเนี่ยได้รับสารมาจากสวรรค์ลูกชายของเขานั้นยังไม่ตายเขาเลยออกมาตามหาไงล่ะโปก็ได้พาพ่อของเขามายังวังยกเพื่ออวดของต่างๆไว้และไอ้หน้าหมีทั้งสองตัวนี้ก็ได้บรรเลงเล่นข้าวของที่วังยกทุกอย่างเละเทะตุ้มเป๊ะกันอย่างสนุกสนานเลยครับพังหมดเลยมึงอะชิฟูและ5ผู้พิทักษ์ก็มาเห็นพอดีเขินไหมล่ะอีโปอีโปมึงเขินไหมโปก็ได้แนะนำทุกคนว่านี่คือพ่อของโปครับแต่แล้วก็ได้มีเสียงสัญญาณดังขึ้นได้มีคนมาบุกหมู่บ้านแล้วโปและทีมงานได้ออกไปสู้ไว้พวกมันคือคุณยกสีเขียวไงล่ะต่อยกันไปต่อยกันมาแถมโปยังใช้พลังปืนกลติ่มซำด้วยเย็ดเดอร์โคเตโปก็ได้จับพวกตัวเขียวได้และได้รู้ว่าใครคือคนที่ควบคุมมันชิฟูก็เลยมาหาข้อมูลเกี่ยวกับใครและได้รู้ว่าเตรียมตัวฟังแรปฮูเกวได้จดลงในแผ่นบันทึกของเขาว่าเมื่อนานมาแล้วเขาได้มีพี่น้องร่วมรบมีนามว่าไข่ขอเป็นคู่หูที่ฝ่าฟันมาหลายสงครามร่วมกับฮูเกวและวันหนึ่งฮูเกวก็บาดเจ็บสาหัสไข่ได้แบกร่างฮูเกวไปยังหมู่บ้านแพนด้าพวกแพนด้าก็ได้ใช้ยุทธรักษาจนหายไข่มันอยากได้พลังทั้งหมดของพวกมันครับก็เลยออกสู่พลังของแพนด้านั้นจนฮูเกวต้องมาห้ามเอาไว้จนสามารถส่งไข่ไปยังปรภพได้สำเร็จและฮูเกวยังบอกอีกด้วยว่าถ้าไข่กลับมายังโลกคนที่หยุดไข่ได้ก็คือเจ้าวรยุทธ์ที่แท้จริงโปก็ได้ก้มดูไปที่ภาพแพนด้ามีพลังยุทธ์ด้วยไว้และพ่อของโปก็ได้บอกว่าเขาสามารถสอนวิชานั้นให้กับโปได้นะแต่โปต้องกลับไปยังหมู่บ้านแพนด้ากับเขาด้วยเพราะโปต้องค้นหาตัวเองและใช้ชีวิตอย่างแพนด้าไงล่ะอาปิงมันไม่ยอมไว้จะเอาลูกข้าไปได้ไงอ่ะชิฟูก็ได้บอกว่าโปสมควรไปฝึกวิชานี้เพื่อเอาไว้ต่อกรกับใครและการเดินทางของสองพ่อลูกก็ได้เริ่มขึ้นชิฟูได้สั่งให้การเรียนและตะกะแตนชลดาทุยชิฟูได้สั่งให้ทั้งสองคนไปสืบว่าไอ้ใครมันอยู่ที่ไหนโปและพ่อหมีก็ได้เดินทางมายังที่ไอ้แสนไก่ขอได้คำเข้ามาหลายลูกและโปก็ได้รู้ว่าอาปิงแอบติดกระเป๋ามาด้วยเว้ยอาปิงห่วงโปไงล่ะและทั้ง3ก็ได้มาถึงหน้าผาน้ำแข็งแห่งหนึ่งพอขึ้นไปเท่านั้นแหละเฮ้ยหมู่บ้านแพนด้าไงล่ะครับท่านผู้ชมโปมันอึ้งไปเลยครับไม่เคยเห็นพวกที่เหมือนกับเขาเยอะแยะแบบนี้มาก่อนเลยทุกคนวิ่งเข้ามาหาโปเลยพักหอบแป๊บนึงพวกแพนด้าที่นี่ได้เคลื่อนที่โดยการกลิ้งไว้โปมันกลิ้งไม่เป็นเลยไงล่ะและการเรียนรู้การเป็นแพนด้าของโปก็ได้เริ่มขึ้นและโปก็ได้เจอกับสาวหมีหน้าขนที่เฟี้ยวเงาะมากเลยหออีกฝั
ังหนึ่งกาเรียและตะกะแตนได้เจอกับอาจารย์ไก่อาจารย์เคและอาจารย์หมีพวกเขาจะมาอาดไอ้ไข่ด้วยไว้พวกเขาได้มาถึงซากเรือแห่งหนึ่งอาจารย์ทั้ง3ตัวก็วิ่งใส่เข้าเลยเป็นไงล่ะครับโดนสูบพลังไปสิแถมเจ้าตะกะแตนก็โดนไปอีกคนด้วยกาเรียได้ต่อสู้กับไข่แต่สุดท้ายก็โดนไข่สูบพลังอยู่ดีครับมึงจะสูบทุกคนเลยใช่มั้ยเนี่ยวันรุ่งขึ้นโบก็ได้เรียนรู้การเป็นแพนด้าอีกกิ้งลุ้นลงจากเขาเลยเล่นกับเด็กอัดกับคนแก่สารพัดโบได้ถามพ่อก็ว่าข้าจะพอเมื่อไหร่เนี่ยพ่อถึงจะสอนวิชาด้านให้พ่อโบเลยพามาดูรูปของแม่โบครับและได้เล่าถึงอดีตว่าแม่โบสวยมากนางรักโบมากจนยอมเสียสละตัวเองให้โบได้เลยดราม่านิดนึงนะที่วังหยกตอนนี้แต่ละเมืองนั้นได้ส่งสารมาที่นี่ชีฟูได้รู้ว่าทุกๆอาจารย์ที่อยู่ในแผ่นดินจีนโดนสูบพลังไปเกือบหมดแล้วและแล้วกาเรียนและตะกะแตนก็โผล่มาพวกขอเป็นพวกตัวเขียวแล้วและใครก็โผล่มาอีกคนเช่นกันนางพยัคฆ์อสรพิษและวานอนก็ได้เข้าสกัดใครสุดความสามารถแต่ตะกะแตนตัวเขียวก็ได้มาขัดขวางเอาไว้ด้วยชีฟูก็ได้สู้เช่นกันและชีฟูก็เห็นฮุกเวยที่โดนสูบพลังไปครับอึ้งไปเลยเลยโดนโจมตีกระเด็นเลยครับวานอนและอสรพิษก็โดนสูบพลังไปอีกชีฟูได้สั่งให้นางพยัคฆ์ไปหาโปเพื่อบอกข่าวก่อนที่ทั้งสองจะโดนอัดจนกระเด็นเลยและแล้วใครก็ได้ทำลายรูปปั้นของฮูเกวจนเละเลยแถมชีฟูก็โดนสูบพลังไปอีกคนตัดมาที่หมู่บ้านแพนด้าทุกคนได้เรืองเล่นเต้นระบำกันอยู่โปมันลองใช้ยุทธครับแต่ไม่สำเร็จและโปก็เห็นนางพยัคฆ์ไว้นางบาดเจ็บมาและก็ได้บอกอีกด้วยว่าใครมันจะมาแล้วทุกคนกลัวเลยโปได้ถามพ่อของเขาอีกครั้งว่าเมื่อไรท่านจะสอนพลังยุทธให้กับข้าเนี่ยแต่โปก็ต้องตกใจเมื่อพ่อเขาบอกว่าเขาไม่รู้วิชานั้นเลยมันทำยังไงข้าไม่รู้จะเอาอะไรมาสอนเจ้าชิบหายละความหวังสุดท้ายพ่อหลอกดาวนี่ว่าโปโกรธมากเลยโปได้บอกว่าข้านี่แหละจะหยุดมันเองโปได้ฝึกวิชาอย่างหนักเพื่อรับมือกับไข่ไว้ไอ้ไข่ก็เดินทางมาใกล้ที่จะถึงหมู่บ้านแล้วอาปิงก็ได้เข้ามาหาอาลีชานและได้บอกว่าพ่อทุกคนน่ะไม่มีใครไม่เคยทำผิดหรอกเหมือนอาปิงเนี่ยยังเคยโกหกโปมาเป็น10ปีเลยว่าโปเป็นลูกเป็ดอาลีไม่ต้องเครียดมากหรอกบอกโปไปตรงๆอ่ะดีแล้วนางพยัคฆ์ก็ได้มาฝึกกับโปด้วยและได้ถามโปว่าเจ้าจะทำยังไงจะหยุดมันได้ยังไงเนี่ยไอ้โปมันไม่รู้ครับจนหนทางแล้วจริงๆและแล้วอาลีชานพ่อของโปก็ได้บอกว่าโปยังมีพวกเรานะน่ามีกันทั้งหมู่บ้านเลยไงล่ะโปสอนพวกเราสิเดี๋ยวพวกเราจะสู้เองโปก็ปิ๊งไอเดียเลยเว้ยเฮ้ยข้าจะสอนเจ้าให้เป็นเจ้าข้าจะสอนโปได้สอนให้ทุกคนใช้ของที่ตัวเองถนัดมาเพื่อการต่อสู้ลูกเด็กเล็กแดงคนเฒ่าคนแก่โปจับสอนหมดเลยเว้ยแม่งเจ๋งโปมึงเอาแบบนี้จริงดินางพยัคฆ์ถึงกับงงเลยครับและโปก็ได้มาวางแผนกับทุกคนไว้พ่อของโปยังรู้สึกผิดอยู่ครับถ้าพ่อมีวิชานั้นจริงๆขอจะสอนให้กับเจ้าแน่นอนแต่ทันใดนั้นใครไอ้ควายหน้าส้นตีนก็ได้มาถึงหมู่บ้านแล้วโปได้สั่งให้ทุกคนไปประจำที่เลยโปได้เข้ากวนประสาทไอ้ควายหน้าส้นตีนนั้นมันโมโหเลยเว้ยมันปล่อยหุ่นเขียวมารอบนี้มาหลายตัวเลยครับโปก็ได้สั่งให้ทุกคนลุยเลยอัดกันยับแม่ยับเลยครับพี่น้องทุกคนได้ใช้สิ่งที่ตัวเองถนัดและสิ่งที่โปสอนเข้าด้วยกันอัดมันจนเละเลยโปจ้องที่จะเข้าไปหาไอ้ไข่และแล้วก็ได้กิ้งลุนลุนลงจากเขาและชนไอ้ไข่ปังโปกำลังจะใช้ท่าไม้ตายดัชนีมูชีกับมันชิกาดุสปิ้งอ้าวเฮ้ยใช้งานไม่ได้ไข่ได้บอกว่าดัชนีมูชีเนี่ยมันใช้ได้เฉพาะสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกเท่านั้นแต่มันมาจากพรภพไงล่ะและมันก็ได้สู้กับโปไว้โปโดนอัดลอยลิ้วเลยโปหมดทางสู้แล้วล่ะทุกๆคนสิ้นหวังจริงๆแล้วแต่โปก็ได้ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่ามันใช้กับสิ่งมีชีวิตอย่างเดียวสินะไอ้โปก็ได้หลอกไอ้ไข่ว่านู่นอะไรอ่ะมันก็หันไปและโปก็ได้ขึ้นไปขี่คอมันและก็ได้ใช้ดัชนีมูชีกับตัวเองชิคาโดสตูมเกิดเป็นโกโก้ไข่เลยโปได้พาไข่มายังปรภพได้สำเร็จแล้วไอ้ไข่มันโมโหมากเลยข้าใช้เวลาเป็นร้อยปีเพื่อที่จะไปยังโลกแต่เจ้าป่าข้ากลับมาเดี๋ยวมึงเจอกูอีดักและการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งโปได้โดนไอ้ไข่อัดอย่างหนักเลยโปกำลังจะโดนสูบพลังแล้วทุกคนก็ได้มาล้อมวงและได้ใช้ยุทธส่งพลังมาหาโปที่ปรภพเพราะว่าโปได้บรรลุในการสอนแล้วไงล่ะและแล้วโปก็ได้พูดว่าระเบิดเวลายุทธที่ทุกคนส่งมามันได้ผลไว้เฮ้ยแถมโปอัพเลเวลแล้วโปได้ใช้วรยุทธ์วาดลายมังกรขึ้นมาแถมมันมีชีวิตด้วยรอบนี้แหละมึงไอโปอัดเจ้าไข่คืนบ้างแล้วล่ะอัดกันแล้วอัดกันอีกอัดแล้วอัดอีกเละตุ้มเป๊ะเลยครับไข่มันต้องการพลังยุทธของโปไว้โปก็เลยบอกว่าอยากได้ก็เอาไปสิโปได้ส่งพลังอันมหาศาลให้กับไข่มันรับไปเต็มๆเลยครับแต่พลังมันเยอะเกินไปไว้ระเบิดเวลา
ใครมันตายห่าเลยครับคนที่โดนสูบพลังไปนั้นก็ถูกปลดปล่อยและได้กลับมายังโลกมนุษย์แล้วล่ะครับส่วนโปก็ได้พบกับอาจารย์ฮูเกวอีกครั้งในปรภพฮูเกวได้ชมโปด้วยว่าข้าเลือกเจ้าไม่ผิดจริงๆเลยและฮูเกวก็ได้มอบไม้เท้าวิเศษให้กับโปด้วยและบอกว่าโปนี่แหละคือคนที่สืบทอดตำแหน่งของฮูเกวโปก็ได้ใช้ไม้เท้าวิเศษนั้นวาดสัญลักษณ์ยินและหยางบนน้ำโปก็ได้กลับมายังโลกได้สำเร็จทุกคนดีใจเลยเว้ยโปได้กลายมาเป็นปรมาจารย์แล้วล่ะครับตอนนี้และโปได้สอนทุกคนให้ใช้ยุทธได้และเรื่องราวจอมยุทธหน้าขนคนหน้ามีที่แสนจะสุดมันก็ได้จบลงไปเป็นยังไงกันบ้างครับภาค3ภาคสุดท้ายของกังฟูแพนด้าจอมยุทธพิกล็อกช็อกยุทธภพแล้วนะครับผมอยากให้มีภาค4ต่อมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นหนังเรื่องนึงนะที่ดูมาตั้งแต่เด็กเลยและแถมสนุกมากด้วยสนุกอ่ะจริงๆอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับคอมเมนต์เยอะๆเลยแชร์เยอะๆด้วยนะฮะเสียงอาจจะแสบหูนิดนึงผมก็แสบคอเลยด้วยสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วครับผมไปละจุ๊บ